แห่แชร์ภาพสาวสวยเป๊ะหุ่นดีไม่ไหวหนุ่มหนุ่มใจเต้นรัวยิ่งรู้อาชีพยิ่งปลื้มไปใหญ่แห่แชร์ภาพสาวสุดน่ารักเธอสวยเธอเป๊ะหุ่นดีไม่ไหวทำหนุ่มหนุ่มใจเต้นรัวยิ่งมีคนมาแจกว่าเปิดอาชีพที่แท้จริงยิ่งปลื้มเข้าไปใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ชาวเน็ตไต้หวันรายหนึ่งได้โพสต์กระทู้ผ่านทางเครือข่ายชุมชนออนไลน์โดยมีชื่อกระทู้ว่าสาวสวย172เซนติเมตรภายในกระทู้มีการโพสต์ภาพของจางหยวนสาวสวยเจ้าของสัดส่วนสุดเป๊ะปังเธอมาพร้อมส่วนสูง172เซนติเมตรและมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 57,000 คนซึ่งเธอมักแบ่งปันภาพการถ่ายแบบและการใช้ชีวิตประจำวันให้กับแฟนๆได้ชมเสมอโดยเป็นที่เข้าใจในกลุ่มแฟนๆดีว่านอกจากจางหยวนจะเป็นนางแบบแล้วเธอยังเป็นพยาบาลแผนกวิกฤต ICU CCU อีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงคิดเห็นชื่นชมเธออย่างล้นหลามหากใครอยากชมภาพความน่ารักของเธอเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรมของเธอได้เลยคลิก เทนนิสพาณิพักขอบคุณทุกกำลังใจให้สัญญาซ้อมหนักกว่าเดิมเพื่อปีหน้าเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดขวัญชาวไทยโพสต์ข้อความหลังจากซิลแชมป์เทควันโดกรังปรีไฟนอลรายการสุดท้ายส่งท้ายปีนี้ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษมาหมาดพร้อมทิ้งท้ายจะกลับไปตั้งใจซ้อมให้หนักกว่านี้นักเทควันโดวัย26ปีเอาชนะอาเดรียนาเซเรโซอีเกลเซียสคู่ปรับคนสำคัญจากสเปน 2-0 ยกพงาดคว้าแชมป์เวลกรังปรีสมัยที่12และเป็นแชมป์ที่6ของเจ้าตัวในปีนี้โพสต์ข้อความขอบคุณกำลังใจที่ได้รับในทุกการแข่งขันในปีนี้และสัญญาว่าจะตั้งใจซ้อมให้หนักขึ้นเพื่อทัวร์นาเมนต์ในปีหน้าแชมป์เวิลด์กรังปรีสมัยที่12แมนเชสเตอร์2023เวิลด์เทควันโดแกรนด์ปรีไฟนอลนิดขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะสำหรับฤดูกาลนี้จบไปเรียบร้อยแล้วค่ะ6ทอง1เงิน1ทองแดงกลับไปต้องตั้งใจซ้อมให้หนักกว่านี้แล้วเจอกันปีหน้าครับผมสำหรับเทนนิสพาณิพักในปีหน้า2024ยังมีภารกิจสำคัญคือการลงแข่งขันในโอลิมปิกหลังได้รับการันตีแล้วว่าติด1ใน5ของรุ่นพร้อมได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบสุดท้ายมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024โดยอัตโนมัติมาแล้วแอปโพสต์รูปคู่ณณกุลครั้งแรกสาดความหวานเจี๊ยบทำแฟนๆไม่ไหวแล้วเรื่องที่รอคอยก็มาแล้วแอปทักษอรโพสต์รูปคู่ครั้งแรกด้านณณกุลสาดความหวานกลางไอจีทำแฟนคลับกรี๊ดสนั่นไม่ไหวไว้ชีวิตคนโสดด้วยในที่สุดเรื่องที่หลายคนรอคอยถึงเรื่องหัวใจของคุณแม่ลูกหนึ่งพราวเสน่ห์แอปทักษอรก็เป็นจริงแล้วเมื่อพระเอกหนุ่มรุ่นน้องณณกุลชานนท์ออกมายอมรับแบบตรงๆว่าผมเองครับเป็นคนที่คุยกับพี่แอปซึ่งตอนนี้ก็คุยคนเดียวด้วยพร้อมหยอดคำหวานตอนนี้ยังไม่ใช่สถานะถ้าเลื่อนจากแฟนเป็นภรรยามั่นใจวัยติดจรวดอย่างแน่นอนโดยหลังจากที่ณณกุลออกมายอมรับกำลังคุยกับแอปแล้วนั้นดูเหมือนดีกรีความหวานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนน้ำตาลเรียกแม่เลยทีเดียวและหลายคนรอลุ้นเมื่อไรแอปจะโพสต์คู่กับว่าที่หวานใจณณกุลรูปแรกซะทีแหละแล้วเรื่องที่หลายคนลุ้นหนักก็มาถึงเมื่ออินสตาแกรมของแอปได้โพสต์รูปคู่ณณกุลเป็นครั้งแรกโดยเป็นภาพที่แอปกำลังหยิกแก้มของณณกุลแบบน่ารักในละครเรื่องแรกที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันพร้อมแคปชั่นว่าพ
พี่ขอล็อกคิวคืน18ธันวานี้นะคะน้องเชนจากพี่หญิงหารักด้วยใจเธอ Find Yourself ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25และเวลา 22:30 นทางวิวเริ่มตอนแรกวันที่18ธันวาคมนี้แต่ที่หวานยิ่งกว่ารูปเห็นจะเป็นคอมเมนต์ของนานากุลจ้าเพราะนานากุลเข้ามาคอมเมนต์ในรูปคู่ของตัวเองกับแอปเป็นครั้งแรกว่าชอบสินะครับรูปนี้และอีโมจิเขินๆแบบปิดปากทำเอาแฟนคลับทนความหวานของทั้งคู่ไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นว่าไว้ชีวิตคนโสดด้วยชอบอะไรคะรูปหรือคนงุ้ยเติมเน็ตมาดูเขารักกันถ้ามีรูปคู่ก๊อปมาอีกเยอะๆเลยไม่ติดขอบคุณอินสตาแกรม AFF ขีดล่างรายลินแบล็กเตรียมย้ายปักหลักประเทศไทยตามหาครูสอนภาษาแง้มไร้คนรู้ใจรายลินแบล็กหรือน้องเรวดีเตรียมย้ายปักหลักประเทศไทยเจ้าตัวปลื้มใจลั่นกรุงเทพมหานครจะกลายเป็นบ้านของฉันล่าสุดตามหาครูสอนภาษาแง้มไร้คนรู้ใจวันนี้วันที่4ธันวาคม66กลายเป็นเรื่องสุดฮือฮาเมื่อนักแสดงสาวเอวียูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างสาวรายลินแบล็กเรลินแบล็กหรือคาเอดะอาซากุระเจ้าของฉายาน้องเรวดีออกมาประกาศเตรียมย้ายมาปักหลักที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยอ่านเพิ่มเติมสะบัดลุกใหม่รายลินแบล็กสวมชุดผ้าไทยปังมากสมฉายาน้องเรวดีเปิดใจ RAE ลินแบล็กนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชีวิตจริงไม่เหมือนกับสิ่งที่คนคิดรายลินแบล็กภาพประกอบจาก Facebookรายหลังจากเห็นสาวเรแวะเวียนมาเที่ยวและถ่ายรายการในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งแถมเจ้าตัวยังเผยว่าชื่นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมากถึงขั้นสักข้อความภาษาไทยมากมายและมีชื่อไทยว่าเรวดีล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเคลื่อนไหวตอกย้ำความรักในประเทศไทยยิ่งขึ้นอีกเมื่อเรออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กรายว่าฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดมิเนียมของตัวเองในสัปดาห์หน้าในที่สุดฉันก็สามารถปักหลักได้และกรุงเทพก็กลายเป็นบ้านของฉันทำเอาแฟนๆฮือฮาหนักมากเพราะคาดว่าการมาปักหลักที่ไทยในครั้งนี้อาจได้เห็นผลงานต่างๆของสาวเรในประเทศไทยมากขึ้นแถมงานนี้เจ้าตัวยังเผยอีกว่าฉันคิดว่าปีหน้าฉันจะเริ่มเรียนภาษาไทยอย่างจริงจังมากขึ้นใครอยากเป็นครูของฉันเรียกได้ว่าใครอยากจะเป็นครูสอนภาษาไทยให้สาวสุดน่ารักคนนี้ก็ต้องลองยื่นใบสมัครดูรายลินแบล็กภาพประกอบจาก Facebook รายอย่างไรก็ดีชาวเน็ตบางส่วนจับตาว่าการที่สาวเรย้ายมาอยู่ประเทศไทยนั้นเป็นเพราะว่าเจ้าตัวมีหวานใจอยู่ที่ไทยหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์แซวตัวเองว่าในประเทศไทยฉันมีวีซ่าฉันมีอพาร์ตเมนต์แต่ฉันไม่มีสามีและเรื่องนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงิน555ร้องไห้ชีวิตมันยากเอาเบียร์โดมมาให้ฉันแถมเธอยังบอกอีกว่าปริศนาที่ยิ่งใหญ่คือหนุ่มชาวไทยไม่เคยชวนเธออัปเดตเลยเรียกได้ว่าใครได้อ่านสเตตัสนี้ของเธอก็ต่างเอ็นดูกันยกใหญ่เข้ามากดถูกใจคอมเมนต์กันสนั่นสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับตัวยงของน้องเรวดีก็สามารถติดตามตั้งตารอชมผลงานของเธอได้เลยอ่านเพิ่มเติมเปิดสเปครายลินแบล็กชอบหนุ่มยิ้มสวยน้องชายขนาดปกติเท่า iPhone Pro Max หนุ่มตาวาวนิกกี้ณฉัตรโพสต์รูปคู่รายลินแบล็กเตรียมรอดูคลิปได้เลยรายลินแบล็กซึ้งใจแฟนตอบรับเยี่ยมแย้มอยากเจอ FC ชาวไทยที่มารายๆ